คิดข้อธรรมว่าผมไม่มีอะไรจะให้สมบัติอะไรผมก็ไม่มีตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้นอกจากปฏิบัติธรรมลองคิดให้ดีนะสี่บรรทัดเนี่ยทำให้เรามีสติทำให้เรามีความคิดว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมแล้วเราจะไม่ได้อะไรเลยทรัพย์สมบัติใดๆในโลกใบนี้เราไม่อาจเป็นเจ้าของได้เลยเข็มเล่มหนึ่งได้เส้นหนึ่งเราก็ออกไปไม่ได้เราขนขวายมาทั้งชีวิตมีบ้านมีรถมีครอบมีครัวสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ไปกับเราเลยเราก็อยู่กับโลกใบนี้เท่าเดิมแต่เราแก่ทุกวันเจ็บทุกวันแล้วความตายก็มีอยู่กับเรานะไม่ห่างไม่หนีเลยความตายจริงๆแล้วอยู่กับเราทุกลมหายใจเวลาใดหายใจเข้าไม่หายใจออกเราก็ตายเวลาใดที่เราหายใจออกไม่หายใจเข้าเราก็ตายเพราะความเป็นจริงความตายอยู่กับเราเพียงแค่ลมหายใจเท่านั้นเองไม่ได้อยู่ที่วันเดือนปีไม่ได้อยู่ที่แห่งผลใดมันอยู่แค่ลมหายใจเท่านั้นเองถ้าหนุ่มสาวก็ดีเศรษฐีร่ำรวยก็ดีเวลาใดที่เขาจะตายเนี่ยก็เพราะว่าเขาไม่ได้หายใจเท่านั้นเองชีวิตก็มีเพียงเท่านี้ฉะนั้นสิ่งที่เรามาปฏิบัติธรรมเป็นการไม่ประมาทเพราะว่าชีวิตเราสั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปรียบเปยว่าชีวิตของมนุษย์นี้เปรียบเหมือนกับน้ำค้างบนยอดหญ้ายามเช้าเท่านั้นเองพอแสงตะวันส่องถูกยอดหญ้าแล้วน้ำค้างนั้นก็เหือดแห้งหายไปเพียงครู่เดียวเท่านั้นเองมนุษย์ก็เช่นกันมีชีวิตอยู่ก็เพียงระยะเวลาเท่ากับน้ำค้างบนยอดหญ้ายามเช้าเท่านั้นเองไม่ได้มากมายไม่ได้ยาวนานลองนึกให้ดีฉะนั้นเวลานี้ที่เป็นเวลาที่เราจะเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วเราก็จะเชื่อว่าสิ่งที่เราจะได้นะคือสิ่งที่เราได้ทำนะเราได้ทำในสิ่งที่ไม่ประมาทเอากายวาจาใจมาสร้างคุณงามความดีเพราะเวลานี้เราก็มานั่งสมาธิก็เห็นว่าเป็นโอกาสที่เราจะสร้างความดีก่อนเอิดก็จัดท่านั่งให้ดีนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งฝ่าให้ตรงจัดท่านั่งให้ดีพยายามยืดกายตรงๆอุชุกายังตั้งกายให้ตรงสติมาสัมปชาโนให้เรามีสติมีสัมปชัญญะมานั่งหลับตาน้อมมาเห็นกายตนเองมานั่งเป็นองค์พระกายสงบกายก็เป็นบุญวาจาสงบวาจาก็เป็นบุญสำคัญที่ใจเวลานี้ทำใจให้อยู่กับกายทำใจของเราให้มีสติมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวทำใจให้สงบมีคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์อยู่ที่ใจน้อมระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุ
ณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกเวลานี้เราจะสร้างความดีโดยการที่เรามานั่งสมาธิสมาธิแปลว่าความตั้งใจเวลานี้เราจะตั้งใจเจริญสติทำสติให้อยู่กับกายให้ใจเราเนี่ยเป็นฐานเป็นที่ตั้งหลับตาเห็นใบหน้าตนเองเห็นตาเห็นจมูกเห็นปากเห็นใบหน้าของเจ้าของถ้าเห็นตามความเป็นจริงเหมือนมีกระจกเงารอบกายเจ้าของเห็นแล้วนุ่งห่มผ้าแบบไหนนั่งอยู่ในลักษณะอย่างไรเห็นด้านหน้าด้านขวาด้านหลังด้านซ้ายเห็นรอบกายตนเองตามความเป็นจริงใช้ตาสติระลึกได้เอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งทำความรู้สึกที่ลมหายใจลมหายใจเข้าให้เรามีสติลมหายใจออกให้เรามีสติอานาปานสติไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าหนุ่มหรือสาวพระหรือโยมนะสามารถปฏิบัติได้เวลานี้เราก็ตั้งใจเจริญอานาปานสติทำความรู้ทำความเห็นอยู่ที่ลมหายใจลมหายใจเข้าให้เรามีสติรู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้เรามีสติรู้ว่าลมหายใจออกเราไม่ต้องไปทำไม่ต้องไปผ่อนเพียงแค่ให้เรามีสติอยู่กับลมตามความเป็นจริงลมหายใจเข้ามีสติรู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีสติรู้ว่าลมหายใจออกเวลานี้เราก็ทำความเพียรอาตาปีปารภความเพียรสติมาสัมปชานุมีสติมีสัมปชัญญะวินัยยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังนำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้จากนี้ไปเราทำใจให้เป็นกลางจะสุขก็ดีจะทุกข์ก็ดีจะพอใจไม่พอใจก็ดีเราก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ให้ทำใจของเราให้สงบทำใจให้อยู่กับลมลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติเราก็ภาวนาไปด้วยลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทปารภความเพียรตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทปรารภความเพียรจากนี้ไปให้เราเจริญสติอยู่กับลมให้เราปรารภความเพียรภาวนาจากนี้ไปเราจะนับลมหายใจพุทโธร้อยครั้งนะเพื่อให้ใจของเราอยู่กับพุทโธให้ใจเรามีสติลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทนับหนึ่งลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทนับสอง
ลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทนับสามลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทนับสี่ลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทห้าลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทหกลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทเจ็ดลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทแปดลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทเก้าลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทสิบลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทสิบเอ็ดลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทสิบสองลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทสิบสามลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทสิบสี่ลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทสิบห้าลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทสิบหกลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทสิบเจ็ดลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทสิบแปดลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทสิบเก้าลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทยี่สิบลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทยี่สิบเอ็ดลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทยี่สิบสองลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทยี่สิบสามลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทยี่สิบสี่ลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทยี่สิบห้าลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทยี่สิบหกลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทยี่สิบเจ็ดลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทยี่สิบแปดลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทยี่สิบเก้าลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทสามสิบลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทสามสิบเอ็ดลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทสามสิบสอง
ายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท33ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท34ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท35ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท36ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท37ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท38ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท39ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท40ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท41ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท42ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท43ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท44ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท45ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท46ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท47ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท48ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท49ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท50ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท51ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท52ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท53ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท54ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท55ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท56ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท57ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท58ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท59ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท60ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท61ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท62ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท63ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท64ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท
65ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท66ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท67ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท68ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท69ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท70ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท71ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท72ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท73ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท74ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท75ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท76ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท77ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท78ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท79ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท80ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท81ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท82ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท83ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท84ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท85ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท86ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท87ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท88ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท89ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท90ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท91ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท92ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท93ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท94ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท95ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท96ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท97ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท98ลม
จเข้าพูลมหายใจออกโท99ลมหายใจเข้าพูลมหายใจออกโท100เราก็ภาวนาพุทโธให้เรามีสติทุกลมหายใจใจจะคิดนึกอะไรเราก็ภาวนาอย่าปล่อยใจคิดนึกออกไปอาตาปีปารภความเพียรสติมาสัมปชาโนมีสติมีสัมปชัญญะวิเนยะโลเกอภิชาโทมนัสสังนำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้แล้วก็วางใจให้เป็นกลางใจจะคิดนึกอะไรเราก็ไม่ยินดีจะปรุงแต่งอะไรเราก็ไม่ยินร้ายเราก็ทำใจอยู่กับปัจจุบันธรรมเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงน้อมเข้ามาเห็นใบหน้าตนเองเห็นหน้าตาเห็นเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนเห็นตามความเป็นจริงทำความรู้ทำความเห็นตามความเป็นจริงเห็นกายสงบกายก็เป็นบุญวาจาสงบวาจาเป็นบุญทำใจของเราให้มีภาวนาภาวนาทุกลมหายใจทำความรู้ทำความเห็นอานาปานสติอยู่กับลมหายใจลมหายใจเข้าให้เรามีสติลมหายใจออกให้เรามีสติรู้ว่าลมหายใจออกวิตกวิจารพิจารณาไปด้วยลมหายใจเข้ากระทบปลายจมูกลมหายใจเข้าไปถึงท้องท้องก็ผ่องขึ้นมาลมหายใจออกท้องก็ยุบลงลมก็มากระทบปลายจมูกที่เดิมเราก็ทำความรู้ทำความเห็นวิตกวิจารอยู่กับลมลมหายใจเข้าเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงลมหายใจออกเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงลมหายใจเข้าเป็นทุกข์ตั้งอยู่ไม่ได้นานลมหายใจออกเป็นทุกข์หายใจออกไปไม่ได้นานเช่นกันลมหายใจเข้าเป็นอนัตตาเราบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ลมหายใจออกเป็นอนัตตาไม่มีใครเป็นเจ้าของเราก็บังคับไม่ได้เวลานี้เราก็ทำความรู้ทำความเห็นวิตกวิจารอยู่กับลมลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรลมหายใจออกเป็นอย่างไรลมหายใจเข้าทำไมหายใจออกเราก็ตายลมหายใจออกถ้าเราไม่หายใจเข้าไปเราก็ตายเช่นกันความตายนั้นอยู่กับลมเท่านี้เองอย่าได้หวั่นไหวกับอารมณ์ที่เราคิดนึกปรุงแต่งทำความรู้ทำความเห็นอยู่กับปัจจุบันธรรมเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งอย่าส่งจิตส่งใจไปที่อื่นน้อมเข้ามาดูกายตนเองกายานุปัสสนาวิหารติหมายความว่าเอากายตนเองมีใจจดจ่ออยู่กับกายของเจ้าของน้องเข้ามาดูกายตนเองเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนได้ยากเป็นอนัตตาหามีตัวมีตนไม่กาย32นี้เป็นอสุภะวิหารติมีใจจดจ่อน้อมเข้ามาดูกายตนเองกาย32
ลองพิจารณาดูบนศีรษะมีเส้นผมน้อมมาดูน้อมมาพิจารณาเกสาผมเกสาผมเกสาหมายถึงเส้นผมที่อยู่บนศีรษะมีเหงื่อมีใครออกมาจากเส้นผมเราต้องคอยสระคอยล้างเส้นผมก็มีกลิ่นมีรังแคเป็นของปฏิกูลสระล้างอยู่เป็นประจำต้องแต่งต้องหวีเส้นผมเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามเวลาใดก็ตามเส้นผมหลุดร่วงจากศีรษะแล้วร่วงหล่นบนภาชนะทุกคนมีความรังเกียจแม้แต่เจ้าของเองเวลานี้เราก็หลับตากำหนดดูพิจารณาเส้นผมที่อยู่บนศีรษะเกสาผมเกสาผมให้ใจเราอยู่กับเส้นผมมีสีมีกลิ่นมีสันฐานลักษณะสั้นยาวอย่างไรจากดำก็เป็นขาวเป็นงอกยาวแล้วเราก็ตัดตัดแล้วก็ทิ้งไปให้เราเห็นเส้นผมตามความเป็นจริงเกสาผมเกสาผมเวลาวันโกนพากระโปรงผมมีโกนก็จดบนศีรษะเส้นผมก็หลุดร่วงนะก็เอามากองไว้นะเจ้าของก็ไม่ใยดีนะก็เอาไปลาดไว้กับพื้นดินกับโคนไม้เส้นผมเหล่านั้นก็ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่นานเส้นผมเหล่านั้นกลายเป็นดินไปไม่มีตัวไม่มีตนถ้าเวลานี้เราก็ลองหลับตาวิหารติมีใจจดจ่ออยู่กับเส้นผมเกสาผมเกสาผมให้ใจเราอยู่กับกายให้ใจเรามีสติโลมาขนโลมาขนถ้าเวลานี้เราลองหลับตาขนคิ้วขนตาขนที่ขึ้นทั่วผิวกายตนเองมีลักษณะไม่ต่างอะไรกับเส้นผมเป็นของไม่สวยไม่งามมีเหงื่อมีใครออกมาจากรูขุนขนเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเลยเป็นทุกข์ทนได้ยากเป็นอนัตตาเราบังคับเป็นเจ้าของอะไรก็ไม่ได้กำหนดดูณขาเล็บณขาเล็บนั่งหลับตาเห็นเล็บตนเองเล็บมือก็ดีเล็บเท้าก็ดีนิ้วหัวแม่มือชนกันมือขวามือซ้ายนิ้วหัวแม่มือชนกันแล้วก็หลับตาเห็นเล็บตนเองมีสีมีลักษณะสันฐานอย่างไรก็นั่งหลับตาเห็นเล็บมือตนเองเล็บมือก็ดีเล็บเท้าก็ดีเวลานี้ใช้ตาสติกำหนดดูเล็บตนเองณขาเล็บณขาเล็บเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามเวลายาวแล้วก็ตัดตัดแล้วก็ทิ้งไปณขาเล็บณขาเล็บเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเล็บที่ยาวแล้วก็ตัดตัดแล้วเราก็เอาไปทิ้งเหมือนกับเส้นผมเล็บก็หายไปกลายเป็นดินไม่มีใครอยากยึดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเวลานี้นั่งหลับตากำหนดดูเล็บตนเองนึกไว้ในใจณขาเล็บณขาเล็บเล็บเป็นอย่างไรเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเลยคน 8,000 ล้านคนไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายมีเล็บแล้วก็มีคุณสมบัติเหมือนกันเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตา
ไม่มีใครยึดว่าเป็นเจ้าของได้เราก็วางใจเป็นกลางได้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายเห็นเล็บแล้วใจเราก็สงบได้นะตัดใจได้เรื่องที่มันนอกกายนอกใจเราก็ตัดได้ตรงใจได้ตรงใจในเรื่องของกายตรงใจในเรื่องของใจไม่ส่งจิตส่งใจไปที่อื่นตรงว่าเป็นอนิจจังตรงว่าเป็นทุกขังตรงว่าเป็นอนัตตาเห็นกายของเราเห็นใจของเราเป็นของไม่เที่ยงเลยกำหนดดูณขาเล็บณขาเล็บทันตาฟันทันตาฟันฟันภายในปากของเจ้าของเองเวลานี้ร่างหลับตาเราใช้ตาสติตาปัญญาย้อนเข้ามาฟันมีสีมีกลิ่นฟันอยู่กับน้ำลายอยู่กับเศษอาหารบางครั้งตกค้างเราก็ต้องแปรงทิ้งไปเช้ามาในปากก็มีฟันก็มีกลิ่นเราต้องรีบแปรงฟันทุกวันก่อนนอนก็แปรงพอตื่นนอนมาฟันก็ไม่สะอาดก็รีบแปรงแปรงแล้วทั้งวันฟันเราก็ไม่สะอาดแปรงตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่รู้ความจนถึงวันนี้นะฟันก็ยังไม่สะอาดเหมือนเดิมเวลานี้กำหนดดูทันตาฟันทันตาฟันตอนเกิดมาไม่มีนะฟันนี่มาทีหลังเกิดมาไม่มีพอโตมาหน่อยก็มีฟันน้ำนมพอฟันน้ำนมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็หลุดร่วงหมดฟันแท้ก็ขึ้นมาฟันแท้ก็อยู่กับเราไม่ได้นานใช้มา10ปี20ปี30ปี50ปีฟันก็ผุก็พังจนวันนี้60ปี70ปีฟันก็เหลือน้อยที่มีอยู่ก็ปวดที่มีอยู่ก็โยกไม่มั่นคงเลยกำหนดดูทันตาฟันทันตาฟันมีสีมีกลิ่นเป็นของปฏิกูลเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาให้เราเห็นฟันตนเองตะโจหนังตะโจหนังผิวหนังที่หุ้มกายของตนเองถูกแดดก็ร้อนถูกฝนก็เปียกถูกลมก็หนาวมีแมลงมีมดมียุงมาไต่มาตอมแล้วก็ระคายเคืองที่เรานุ่งห่มผ้าก็กันละอายผ้าที่เรานุ่งห่มก็มีสีมีกลิ่นถูกผิวหนังแล้วก็เป็นของไม่สะอาดต้องซักผ้าทุกวันซักแล้วก็ไปตากแดดพอผ้าแห้งแล้วเรามาเปลี่ยนผ้าผ้าที่เรานุ่งห่มเมื่อซักแล้วก็สะอาดแต่มาถูกผิวหนังแล้วผ้าก็ไม่สะอาดเป็นประจำฉะนั้นร่างกายของเรานั้นเป็นความจริงผิวหนังของตนเองนั้นเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามมีเหงื่อมีใครอยู่ตลอดเวลาไหลซึมออกมาภายในร่างกายของเรานั้นมีของปฏิกูลผิวหนังนี้ก็เหมือนกับเป็นกระสอบกระสอบข้าวที่เขาหุ้มห่อข้าวไว้ผิวหนังก็หุ้มกาย32ไว้ภายในร่างกายก็เป็นของปฏิกูลเช่นกันเวลานี้เราก็กำหนดดูตะโจหนังตะโจหนังผิวหนังเป็นอย่างไรทันตาฟันทันตาฟันน้อมมาเห็นฟันภายในปากณขาเล็บณขาเล็บเล็บมือก็ดีเล็บเท้าก็ดีนั่งหลับตาเห็นเล็บตนเอง
มีสีมีลักษณะอย่างไรจะเป็นเล็บมือก็ดีเล็บเท้าก็ดีน้อมมาเห็นเล็บตนเองโลมาขนโลมาขนขนคิ้วขนตาขนที่ขึ้นทั่วผิวกายเป็นอย่างไรเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกสาผมเกสาผมย้อนขึ้นมาดูเส้นผมบนศีรษะของตนเองมีสีมีกลิ่นเราก็พิจารณาดูให้เห็นตามความเป็นจริงกายานุปัสสนาวิหารติจดจ่ออยู่กับกายตนเองผมขนเล็บฟันหนังก็ดีถ้าเราแยกออกไปมีเนื้อมีเอ็นเอาเนื้อเอ็นแยกออกไปก็มีโครงร่างโครงกระดูกเอาโครงร่างโครงกระดูกแยกออกไปภายในกายของเราก็มีหัวใจมีตับมีปอดมีกระเพาะอาหารมีอาหารเก่าอาหารใหม่บนศีรษะก็มีมันสมองมีน้ำเลือดน้ำเหลืองมีน้ำลายมีคูดมีมูดกาย32นั้นรวมแล้วก็เป็นธาตุ4ส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวก็เป็นน้ำที่เรามีลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นธาตุลมภายในร่างกายเรามีความอบอุ่นก็มีธาตุไฟมาประชุมกันร่างกายสังขารเราก็เป็นธาตุ4ดินน้ำลมไฟให้เรากำหนดดูพิจารณาดูกายของเรากายานุปัสสนาวิหารติมีใจจดจ่ออยู่กับกายเจ้าของดูลมหายใจเข้าก็ดีมาดูผมขนเล็บฟันหนังก็ดีเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในกายเราก็ดีเป็นกรรมฐานทำให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาแล้วก็น้อมมาปฏิบัติกายานุปัสสนาวิหารติเห็นกายตนเองเห็นเวทนาเวทนานุปัสสนาวิหารติเวลานี้เรามีใจจดจ่ออยู่กับเวทนาความรู้สึกที่เป็นจริงอยู่ในปัจจุบันเรานั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงมีปวดมีเมื่อยมีความเบาสบายมีสุขมีทุกข์ก็ดีแล้วก็น้อมมาหลักธรรมวิเนยะโลเกอภิชาโทมนัสสังนำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาก็ดับไปแล้วก็เห็นเวทนาตามความเป็นจริงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ไปยินดีเวลานั่งแล้วสงบเบาสบายไม่ไปยินร้ายเวลาปวดเวลาเมื่อยเราก็วางใจให้เป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายเวทนานุปัสสนาวิหารติมีใจจดจ่ออยู่กับเวทนาเวทนาทางกายก็ดีเวทนาทางใจเจ้าของก็ดีมีสุขมีทุกข์มีอุเบกขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเวลาใดก็ตามที่เรามาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินะเวทนาเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เรามาปฏิบัติธรรมแล้วต้องเห็นเมื่อเห็นแล้วเราก็พิจารณาสุขทุกข์อย่างไรเราก็ไม่ยินดีไม่ขัดเคืองวางใจให้เป็นกลางเวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาก็ดับไปอย่าไปยึดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเมื่อสักครู่เราพิจารณากายของตนเองผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในกาย32จับต้องได้เป็นธาตุ4ดินน้ำลมไฟพิจารณาแล้วไม่มีตัวไม่มีตนเวทนาเป็นนามจับต้องไม่ได้
มีเพียงแค่ความรู้สึกเท่านั้นเองเมื่อเราเห็นเวทนาเป็นนามเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเราก็จะได้สู้กับเวทนาได้คนที่มาปฏิบัติธรรมจิตใจจะเข้มแข็งเพราะมีสติมีปัญญามีทุกข์แล้วก็วางใจเฉยได้ปวดเมื่อยก็ทนได้มีทุกข์แค่ไหนใจเราก็ยังมีสติมีปัญญาไม่ทำให้ใจเราไปยึดในเวทนานั้นได้เวทนานุปัสสนาวิหารติให้เรามีใจจดจ่ออยู่กับเวทนาตามความเป็นจริงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตจิตตานุปัสสนาวิหารติเราก็จดจ่ออยู่กับจิตใจเจ้าของเองเมื่อสักครู่เราภาวนาพุทโธนับร้อยครั้งใจก็มักจะคิดเรื่องอื่นเราก็เห็นแล้วก็รู้ว่าใจเรานี้เหมือนน้ำมันจะไหลออกไปมันจะไหลลงต่ำถ้าเราขาดสติใจก็จะมักจะนำความทุกข์ร้อนมาให้เจ้าของฉะนั้นคนที่มาปฏิบัติธรรมมานั่งสมาธินานๆจะเห็นใจตนเองคิดนึกอะไรจะเห็นใจเจ้าของปรุงแต่งไปถึงอดีตก็ดีปรุงแต่งไปถึงอนาคตก็ดีเวลานี้เราก็เอาจิตเอาใจมาอยู่กับกายเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตตัวเองใจเราสงบเราก็รู้ว่าสงบเราก็ไม่ยินดีใจเราไม่สงบเราก็รู้ว่าไม่สงบเราก็ไม่ไปขัดเคืองรู้ว่าจิตใจเจ้าของเป็นอย่างไรเราก็วางใจให้เป็นกลางไม่ไปยินดีไม่ไปยินร้ายแล้วก็ฝึกจิตฝึกใจอบรมจิตใจให้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวให้ดุจดังภูเขาไม่กำหนัดในอารมณ์ที่ชวนให้กำหนัดไม่ขัดเคืองในอารมณ์ที่ชวนให้ขัดเคืองเมื่อเราฝึกเราปฏิบัติอบรมจิตเช่นนี้แล้วจิตใจของเราก็จะตั้งมั่นได้ไม่หวั่นไหวเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตนะเราก็มาฝึกอบรมจิตใจเจ้าของเองเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งมีสติมีสมาธิเราก็พิจารณาให้เกิดปัญญาเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมธรรมานุปัสสนาวิหารติเวลานี้เราก็จดจ่ออยู่กับธรรมที่เกิดขึ้นธรรมที่เป็นกุศลก็เรามีสติมีสมาธิมีความอดทนมีความภาคความเพียรอันนี้เป็นธรรมที่เกิดขึ้นที่เราสร้างขึ้นมามีวิริยะบารมีมีศีลบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมีจนถึงอุเบกขาบารมีเป็นธรรมที่เป็นกุศลที่เกิดขึ้นธรรมที่เป็นอกุศลก็มีเป็นนิวรธรรมมาขวางกั้นความขี้เกียจขี้ค้านหดหู่ท้อถอยเป็นทินมิทะเป็นนิวรธรรมที่เป็นนิวรพยาปาทะความอาฆาตปองร้ายพยาบาทความไม่พอใจเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเราก็เห็นนิวรณ์เราก็เพียรละกามฉันทะความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นเหตุให้จิตใจเราเล่าร้อนเหมือนกับไฟไม่เคยอิ่มในเชื้อเราก็ติดอยู่ในกามคุณลุ่มหลงอยู่ในกามคุณนั่งเราก็ไม่สงบเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเราก็มาเห็นผมขนเล็บฟันหนังเห็นกาย32แล้วเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็สามารถเปลี่ยนใจเราได้สังหารนิวรณ์5ให้หายได้อุทธัจจะกุจกุจจะความฟุ้งซ่านลำพันใจก็เป็นธรรมที่เป็นอกุศลเป็นนิวรธรรมนั่งแล้วก็ไม่สงบนั่งแล้วก็ไม่มีสตินั่งแล้วก็ไม่มีความเพียร
เราก็เห็นว่านิวรธรรมมาขวางกั้นมาครอบงำจิตใจไม่ให้เรามีความสุขความสงบได้อุทธัจจะกุฏกุจจะความฟุ้งซ่านลำพานใจก็เป็นหน้าที่ของนักปฏิบัติต้องสังหารนิวรณ์ห้าให้หายวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยถ้าเราทำสมาธิมีสติมีปัญญาเราก็จะรู้จักนิวรธรรมวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยพอเราปฏิบัติแล้วสังหารนิวรณ์ห้าเราจะไม่สงสัยเห็นกายของตนเองเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราจะไม่สงสัยในการประพฤติปฏิบัติที่เราสงสัยเพราะว่าเราถูกนิวรณ์ครอบงำฉะนั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมเราก็ยึดหลักขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในมหาสติปัฏฐาน4กายานุปัสสนาวิหารติมีใจจดจ่ออยู่กับกายของเจ้าของเวทนานุปัสสนาวิหารติมีใจจดจ่ออยู่กับเวทนาของเจ้าของเองจิตตานุปัสสนาวิหารติมีใจจดจ่ออยู่กับจิตใจเจ้าของเห็นใจตนเองคิดนึกอะไรมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นเมื่อเราปฏิบัติเราก็จะเห็นอารมณ์เราจะแก้ปัญหาได้ปัญหาทั้งหมดก็เกิดจากใจเรานี่เองใจร้อนเหมือนไม่เคยอิ่มในเชื้อเราก็ปฏิบัติให้ใจเย็นได้ใจไม่สงบเมื่อเรามาปฏิบัติแล้วเราก็เป็นเหตุให้ใจเราสงบลงได้นัตถิสันติปรมังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเมื่อไรก็ตามเมื่อเรามานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมเงินทองก็มีค่าทรัพย์สมบัติก็มีค่าแต่ไม่มีค่ามากไปกว่าการที่จะเอามาดับทุกข์ได้การที่เราเอาเลือดเนื้อร่างกายของพ่อแม่มาปฏิบัติธรรมมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นหนทางเป็นวิธีดับทุกข์ได้มีค่ามากกว่าเงินทองมีค่ามากกว่าสิ่งของใดๆที่เราหาได้ฉะนั้นถ้าเราหากายหาเวทนาหาจิตหาธรรมเจ้าของเจอถ้าเกิดว่าเราได้มีสติมีสมาธิมีปัญญาปัญญาเหมือนแสงสว่างเราก็จะค้นหาการปฏิบัติหนทางในการปฏิบัติเราก็จะได้มีสติมีปัญญา ก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลาอาจากนี้ไปเราก็ลองย้อนเข้ามาดูกายตนเองนั่งเป็นองค์พระปัสสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงเมื่อสักครู่เรานับภาวนาพุทโธ1ถึง100เวลานี้ลองนับถอยหลังดูให้ใจเราอยู่กับอานาปานสติกลับมาที่ลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออก100ลมหายใจเข้าลมหายใจออก99ลมหายใจเข้าลมหายใจออก98ลมหายใจเข้าลมหายใจออก97ลมหายใจเข้าลมหายใจออก96ลมหายใจเข้าลมหายใจออก95ลมหายใจเข้าลมหายใจออก94ลมหายใจเข้าลมหายใจออก93ลมหายใจเข้าลมหายใจออก92ลมหายใจเข้าลมหายใจออก91ลมหายใจเข้า
ลมหายใจออก90ลมหายใจเข้าลมหายใจออก89ลมหายใจเข้าลมหายใจออก88ลมหายใจเข้าลมหายใจออก87ลมหายใจเข้าลมหายใจออก86ลมหายใจเข้าลมหายใจออก85ลมหายใจเข้าลมหายใจออก84ลมหายใจเข้าลมหายใจออก83ลมหายใจเข้าลมหายใจออก82ลมหายใจเข้าลมหายใจออก81ลมหายใจเข้าลมหายใจออก80ลมหายใจเข้าลมหายใจออก79ลมหายใจเข้าลมหายใจออก78ลมหายใจเข้าลมหายใจออก77ลมหายใจเข้าลมหายใจออก76ลมหายใจเข้าลมหายใจออก75ลมหายใจเข้าลมหายใจออก74ลมหายใจเข้าลมหายใจออก73ลมหายใจเข้าลมหายใจออก72ลมหายใจเข้าลมหายใจออก71ลมหายใจเข้าลมหายใจออก70ลมหายใจเข้าลมหายใจออก69ลมหายใจเข้าลมหายใจออก68ลมหายใจเข้าลมหายใจออก67ลมหายใจเข้าลมหายใจออก66ลมหายใจเข้าลมหายใจออก65ลมหายใจเข้าลมหายใจออก64ลมหายใจเข้าลมหายใจออก63ลมหายใจเข้าลมหายใจออก62ลมหายใจเข้าลมหายใจออก61ลมหายใจเข้าลมหายใจออก60ลมหายใจเข้าลมหายใจออก59ลมหายใจเข้าลมหายใจออก58ลมหายใจเข้าลมหายใจออก57ลมหายใจเข้าลมหายใจออก56ลมหายใจเข้าลมหายใจออก55ลมหายใจเข้าลมหายใจออก54ลมหายใจเข้าลมหายใจออก53ลมหายใจเข้าลมหายใจออก52ลมหายใจเข้าลมหายใจออก51ลมหายใจเข้าลมหายใจออก50ลมหายใจเข้าลมหายใจออก49ลมหายใจเข้าลมหายใจออก48ลมหายใจเข้าลมหายใจออก47
ลมหายใจเข้าลมหายใจออก46ลมหายใจเข้าลมหายใจออก45ลมหายใจเข้าลมหายใจออก44ลมหายใจเข้าลมหายใจออก43ลมหายใจเข้าลมหายใจออก42ลมหายใจเข้าลมหายใจออก41ลมหายใจเข้าลมหายใจออก40ลมหายใจเข้าลมหายใจออก39ลมหายใจเข้าลมหายใจออก38ลมหายใจเข้าลมหายใจออก37ลมหายใจเข้าลมหายใจออก36ลมหายใจเข้าลมหายใจออก35ลมหายใจเข้าลมหายใจออก34ลมหายใจเข้าลมหายใจออก33ลมหายใจเข้าลมหายใจออก32ลมหายใจเข้าลมหายใจออก31ลมหายใจเข้าลมหายใจออก30ลมหายใจเข้าลมหายใจออก29ลมหายใจเข้าลมหายใจออก28ลมหายใจเข้าลมหายใจออก27ลมหายใจเข้าลมหายใจออก26ลมหายใจเข้าลมหายใจออก25ลมหายใจเข้าลมหายใจออก24ลมหายใจเข้าลมหายใจออก23ลมหายใจเข้าลมหายใจออก22ลมหายใจเข้าลมหายใจออก21ลมหายใจเข้าลมหายใจออก20ลมหายใจเข้าลมหายใจออก19ลมหายใจเข้าลมหายใจออก18ลมหายใจเข้าลมหายใจออก17ลมหายใจเข้าลมหายใจออก16ลมหายใจเข้าลมหายใจออก15ลมหายใจเข้าลมหายใจออก14ลมหายใจเข้าลมหายใจออก13ลมหายใจเข้าลมหายใจออก12ลมหายใจเข้าลมหายใจออก11ลมหายใจเข้าลมหายใจออก10ลมหายใจเข้าลมหายใจออก9ลมหายใจเข้าลมหายใจออก8ลมหายใจเข้าลมหายใจออก7ลมหายใจเข้าลมหายใจออก6ลมหายใจเข้าลมหายใจออก5ลมหายใจเข้าลมหายใจออก4ลมหายใจเข้าลมหายใจออก3ลมหายใจเข้าลมหายใจออก2ลมหายใจเข้าลมหายใจออก1แล้วก็ทำความรู้ทำความเห็นอยู่กับลมเห็นกายเรานั่งเป็นองค์พระนุ่งห่มผ้าแบบหนักจากนี้ไปเราทำความรู้สึกตัวว่าจะออกจากสมาธิแล้วก็ทำสมาธิพิจารณาเกิดสติเกิดปัญญาอย่างไรเวลานี้เราก็ทำความรู้สึกตัวว่าจะถอนออกจากสมาธิ
ให้เรากำหนดที่มือขวายกมือขวาขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนไปที่ข้อด้านขวาช้าๆถึงข้อด้านขวาแล้วก็คว่ำมือลงจับที่ข้อด้านขวากำหนดที่มือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนไปที่ข้อด้านซ้ายถึงข้อด้านซ้ายแล้วคว่ำมือลงจับที่ข้อด้านซ้ายกำหนดที่มือขวายกมือขวาขึ้นมากลางทรวงอกเตรียมพนมมือกำหนดมือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือให้อยู่ในลักษณะดอกบัวตูมที่พวกเราน้อมเอากายวาจาใจมาปฏิบัติบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดพวกเราก็ขอน้อมจิตน้อมใจรวมจิตรวมใจเป็นหนึ่งน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่บุรพากษัตริย์ทั้งหลายตลอดจนพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันรัชกาลที่10แล้วก็องค์สมเด็จพระบรมราชินีองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงตลอดจนบรมสารุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญให้เราแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีคุณบิดามารดาผู้ให้เลือดเนื้อให้ชีวิตนะเราก็ขอโอกาสนี้นำเลือดเนื้อชีวิตนี้มาถือศีลมาปฏิบัติธรรมขอท่านเหล่านั้นมีส่วนในบุญและเลือกถึงผู้วายชนผู้ล่วงลับไปอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญนี้จงสำเร็จจงสำเร็จกับหมู่ญาติผู้ล่วงลับไปเป็นปู่ย่าตายายเป็นพ่อแม่เป็นพี่น้องเป็นญาติมิตรสหายก็ดีเจ้ากรรมในเวรศัตรูหมู่มารทั้งหลายก็ดีเปรตอสุรกายก็ดีขอท่านเหล่านี้มีส่วนในบุญเมตตามาอนุโมทนาบุญด้วยหากมีทุกข์ก็ขอให้บุญนี้หนุนนำให้พ้นทุกข์หากมีสุขอยู่แล้วก็ขอผลบุญนี้หนุนนำให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปหากเคยล่วงเกินท่านด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมด้วยประการใดๆขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตาให้เป็นอโหสิกรรมซึ่งกันและกันแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณให้กับหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์ที่เกิดในครรภ์ก็ดีสัตว์ที่เกิดในฟองไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดในเท่าไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีขอหมู่สัตว์ทั้ง4เหล่านี้ได้มีโอกาสได้มารู้ธรรมเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ตั้งสัจจาอธิษฐานว่าเราจะเอากายวาจาและใจทําแต่คุณงามความดีมีคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานจากนี้ไปเรายกมือสดขึ้นที่ศีรษะเป็นการออกจากสมาธิใจที่เป็นบุญใจที่มีเมตตาที่เรามีสติมีปัญญามีความสามัคคีกันพลังบุญพลังเมตตาพลังสามัคคีเราก็แผ่เมตตาเป็นพลังบุญพลังสามัคคีโดยความพร้อมเพียงกันอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาภัยปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ
รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เทอญก็ขออนุโมทนากับพระภิกษุครูบาอาจารย์แล้วก็ญาติโยมทุกคนทุกท่านที่เห็นประโยชน์ในการมาปฏิบัติธรรมอาจจะเป็นการรับชมจากสถานีโทรทัศน์ก็ดีหรือว่ารับฟังจากสถานีวิทยุก็ดีหรือแม้แต่มาที่วัดสังฆทานช่วงนี้ก็มีโรคระบาดโควิด-19 วันเวลาก็มีแต่เกินกินชีวิตของทุกคนนั้นทุกเวลานาทีที่เราปฏิบัติธรรมนั้นมีคุณค่ากับเจ้าของแน่นอนเพราะว่าการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นการบูชาอันสูงสุดการปฏิบัติธรรมนั้นจะเป็นการแก้ปัญหาได้คนที่มาปฏิบัติธรรมแล้วก็จะเป็นผู้รักษาศีลศีลก็จะคุ้มครองปกป้องคนที่มีศีลผู้ที่ปฏิบัติธรรมแล้วธรรมย่อมคุ้มครองรักษาผู้ปฏิบัติธรรมจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็มีสติก็จะไม่ไปตกไปอบายคนที่ไปกินไปเที่ยวเป็นนักเลงกลางคืนนักเลงผู้หญิงนักเลงสุรานักเลงการพนันนักเลงหัวไม้เนี่ยเขาไม่ได้ถือศีลไม่ได้ปฏิบัติธรรมเขาจะต้องได้รับผลกรรมที่เขาทำในเวลาเดียวกันเมื่อเราปฏิบัติธรรมแล้วผลบุญที่เราทำเนี่ยเราก็จะเป็นเจ้าของจะทำมากทำน้อยก็อยู่ที่ความภาคความเพียรของพวกเราทุกคนพูดถึงความภาคความเพียรเรานึกถึงเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์หน่วยพยาบาลหน่วยคัดกรองเขาต้องทำงานมีความภาคความเพียรนี่มากกว่าเราอีกคนกี่ล้านคนล่ะประเทศไทยก็พอ60กว่าล้านคนเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์หน่วยพยาบาลหน่วยคัดกรองก็ต้องทำหน้าที่คอยดูแลคอยปกป้องคอยรักษาพวกเราทำหน้าที่เหมือนกับเป็นผู้เสียสละอย่างมากพวกเราไม่ได้เป็นหน้าที่อยู่ตรงนั้นแต่เราก็มาทำหน้าที่ของตนเองเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเราก็เชื่อว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยก็เป็นการช่วยทางอ้อมทางอ้อมคือเราไม่ไปติดโรคเราไม่ประมาทหน่วยแพทย์หน่วยพยาบาลเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้เพิ่มงานขึ้นมาอีกในเวลาเดียวกันถ้าเราปฏิบัติแล้วเนี่ยเกิดความสุขความสงบคนที่ประมาทก็กลับมาเห็นดีเห็นงามมาเถือศีลมาปฏิบัติธรรมด้วยโรคระบาดก็จะได้น้อยลงฉะนั้นทางนี้แหละเป็นทางที่เราเนี่ยไม่ประมาทคำว่าไม่ประมาทก็คือมีความพร้อมนั่นเองเราให้ทานจนพร้อมแล้วจะเกิดโควิดไม่โควิดแล้วก็มีการให้ทานเป็นประจำไม่หวั่นไหวเรารักษาศีลจนพร้อมแล้วศีลที่เรารักษาเนี่ยไม่ทำบาปทั้งกายวาจาแล้วก็ใจเลยไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ผิดลูกผิดเมียไม่กล่าวคำหยาบไม่เสพของมึนเมาเรียกว่ามีเบญจศีลไม่ทำบาปเลยสัพพะปาปัสสะอัคระนังการไม่ทำบาปทั้งปวงเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเวลานี้เรามาถือศีลเชื่อว่าเนี่ยเรามาปฏิบัติธรรมไม่ทำบาปเลยไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ผิดลูกผิดเมียไม่กล่าวคำหยาบไม่เสพของมึนเมาเนี่ยกายวาจาใจของเราก็เป็นบุญนี่คือเบญจศีลที่เรารักษาศีลแล้วคือไม่ประมาทพร้อมแล้วว่าเราทำแต่ความดีตอนที่เรามีร่างกายมีชีวิตมีลมหายใจที่สมบูรณ์เราก็ทำความดีไม่ทำบาปเลยมีเบญจศีลแล้วก็มีเบญจธรรมเบญจธรรมก็คือตรงข้ามกับเบญจศีลเราไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ผิดลูกผิดเมียไม่กล่าวคำหยาบไม่เสพของมึนเมาแล้ว
เราก็มาสร้างความดีด้วยกุศลสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมคนที่มาเถอศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าบูชาใดๆไม่เท่ากับการปฏิบัติธรรมเหมือนกับที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้แล้วแล้วเราก็เอาคำสั่งสอนน้อมมาปฏิบัติมีศีลคือไม่ทำบาปเลยทั้งกายวาจาแล้วก็ใจแล้วก็หมั่นทำความดีในเบญจธรรมด้วยเบญจธรรมก็ตรงข้ามกับเบญจศีลข้อแรกเราไม่ฆ่าแล้วเราก็มีเมตตาคนที่มาเถิดศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยใจเนี่ยก็จะมีเมตตาเมตตาธรรมเป็นธรรมค้ำจุนโลกถ้าโลกนี้ขาดเมตตานะก็ไม่เหมือนกับมีภัยอันตรายนะเข่นฆ่ากันพยาบาทกันเกลียดกันโกรธกันขัดเคืองกันไม่มีความสุขเลยนะถ้าคนในโลกนี้ไม่มีเมตตาเนี่ยจะหาความสุขไม่ได้เลยเมตตาธรรมเป็นธรรมค้ำจุนโลกถ้าเรามาถือศีลแล้วเรายังไม่ปฏิบัติธรรมมีเมตตาเมื่อสักครู่แผ่เมตตาเนี่ยแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณเลยให้กับหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีอยู่ด้วยกันสัตว์ที่เกิดในครรภ์พวกเราเกิดจากในครรภ์หมูหมาก็เกิดจากในครรภ์นะพวกที่เกิดจากครรภ์นะในท้องอ่ะพวกที่เกิดจากฟองไข่พวกนกพวกปลาพวกนี้ก็เกิดจากฟองไข่ออกมาเป็นไข่ก่อนพวกที่เกิดในเท่าไข่พวกนี้ได้ทำบาปทำกรรมนะไม่ได้เกิดในครรภ์แล้วก็ไม่ได้เกิดในไข่ด้วยเกิดในของสกปรกนะพวกหมูหนอนนะเคยเห็นสุนัขไหมสุนัขเวลาตายไปแล้วเน่าปล่อยทิ้งไว้แล้วพอไม่นานเนื้อหนังของสุนัขที่มันเน่าเนี่ยเท่าไข่เกิดในเท่าไข่มันจะมีหนอนยุบยับยุบยับไอ้หนอนไม่ยอมกินหนังด้วยนะมันกินแค่เนื้อก่อนกินตับกินภายในก่อนถ้าใครเคยเห็นหนอนเนี่ยเคยเห็นหนอนที่สุนัขนะก็จะรู้ว่านั่นนะสัตว์ที่เกิดในเท่าไข่ไม่ใช่สุนัขนะคนก็มีนะเวลาคนตายไปแล้วเนี่ยไม่ได้ไปเผาเนี่ยสัตว์ที่เกิดในเท่าไข่ในเนื้อหนังเราก็มีนะมันก็ออกมากินเนื้อหนังเรานั่นแหละยุบยับยุบยับเหมือนกันดังนั้นถ้าเราไม่มีเมตตาเราก็เห็นโอ้คนเราเนี่ยน่าสงสารแก่เจ็บแล้วก็ตายไปแล้วไม่ได้ทำบุญทำความไม่ได้ถือศีลทำแต่บาปแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ทำบุญด้วยตายไปแล้วเนื้อหนังก็ไม่ได้อะไรเลยเอาไปเผาก็เป็นขี้เถ้าเอาไปฝังก็กลายเป็นดินไปหมดนะแล้วพอเรามีเมตตาแล้วก็เห็นโอ้ชีวิตเราเนี่ยต้องให้อภัยกันนะมีเบญจศีลแล้วมีเบญจธรรมไม่โกรธเขาไม่ฆ่าเขาแล้วยังเมตตาให้อโหสิกรรมเขาอีกนะแล้วก็สงสารตัวเองด้วยเมตตาเพราะตัวเราเนี่ยหนีไม่พ้นแน่นอนนะไม่ถึง100 ปีหรอกนะให้เรามีเมตตากันปรารถนาดีต่อกันอย่างที่แผ่เมตตาให้กับสัตว์ที่เกิดในครรภ์สัตว์ที่เกิดจากฟองไข่สัตว์ที่เกิดในเท่าไข่หรือแม้แต่สัตว์ที่เกิดขึ้นโตทีเดียวนี่ไม่ใช่พวกเฉพาะเปรตหรืออสุรกายพวกนั้นไม่ใช่นะมันยังมีอีกนะพวกเทวดาอินพรหมก็เหมือนกันนะเกิดขึ้นโตทีเดียวเหมือนกันงั้นพวกเราก็มีโอกาสทั้งนั้นแหละถ้าเรามีเมตตาแล้วเราก็แผ่เมตตาไปอย่างที่ว่าพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยเป็นกรรมฐานทุกวันนี้เราต้องเจริญเมตตาให้มากเลยสงสารทุกคนในโลกใบนี้เลยมีโอกาสเท่ากันเลยมีแค่ลมหายใจเข้าหายใจออก
หนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาแน่นอนแล้วหนำซ้ำทำกรรมอันใดไว้ย่อมรับกรรมอันนั้นให้เรามีเมตตากันขอให้ทำแต่กรรมดีเราขอให้ทุกคนนั้นมีบุญรักษาก็คือความไม่ประมาทเบญจธรรมมีเมตตาแล้วก็มีกรุณาข้อที่สองที่ว่าอทินนาทานาเวรมณีเราไม่ขโมยแล้วยังมีกรุณาของเขาคนอื่นเขาแล้วก็เก็บแล้วก็ไม่เอาคืนเจ้าของนะหรือว่าอย่างเช่นพวกแพทย์พวกพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีกรุณามีเมตตาด้วยมีกรุณาด้วยก็ต้องใส่หน้ากากใส่ชุดผ้าชุดหมอเนี่ยร้อนเป็นพลาสติกกันเชื้อโรคเนี่ยก็ทำงานทั้งวันทั้งคืนเลยนะเจ้าหน้าที่เหล่านั้นเสียสละมากนะเขามีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีคนรักเหมือนกันแต่เขาก็ต้องกรุณาพวกเราไปทำหน้าที่ไปสู้กับภัยอันตรายซึ่งพวกเรากลัวแต่หมอแพทย์พยาบาลเขาก็กลัวแต่เขามีกรุณาอยากให้เราปลอดภัยอยากให้เรามียารักษาอยากให้เรามีการดูแลอย่างดีนั่นแหละคือกรุณาขาดไม่ได้เลยเบญจศีลเบญจธรรมเนี่ยข้อที่สามการเมสุมิจฉาจาราเวรมณีถ้าเบญจศีลก็คือไม่ผิดรูปผิดเมียคนอื่นเวลาเนี้ยยิ่งมีโควิด19เนี่ยทางหน่วยรัฐบาลห้ามไม่ให้มีการคุกคีหรือว่าจัดงานในทำให้เกิดเหตุการแพร่เชื้อเช่นเที่ยวกลางคืนนักเลงสุรานักเลงกลางคืนนักเลงผู้หญิงเนี่ยแล้วก็หาโอกาสเนี่ยมาถือศีลมาบวชในขมะหรือศีล5ก็ได้ไม่ผิดลูกผิดเมียคนอื่นอยู่กับบ้านช่วงนี้เขาให้อยู่บ้านเราเคยกินเคยเที่ยวเราก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนมาเอาชีวิตเรามีค่ามาถือศีลปฏิบัติธรรมเบญจศีลเบญจธรรมมีเมตตามีกรุณามีมาถือศีลบวชเนกขัมมะข้อที่สี่มุสาวาทาเวรมณีเวลาเนี่ยคนเขากลัวกันมีหน้ากากปิดเราก็จะพูดจะจาเราก็นึกถึงว่าต้องมีสติมุสาวาทาเวรมณีคือศีลห้าที่เราไม่กล่าว1ไม่กล่าวคำหยาบไม่กล่าวคำโกหกไม่กล่าวนินทาไม่กล่าวคำเพ้อเจ้อ4อย่างเนี้ยกล่าวไปแล้วเป็นโทษเป็นภัยเวลานี้เราก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นสัมมาวาจาสัมมาวาจาเป็นยังไงก็คือ1ไม่กล่าวคำหยาบเลยไม่กล่าวคำโกหกเลยไม่กล่าวคำนินทาเลยไม่กล่าวคำเพ้อเจ้อเลยเราปิดปากเนี่ยนะอะไรไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปกล่าวพูดคำหยาบก็ดีโกหกก็ดีนินทาก็ดีเพ้อเจ้อก็ดีนะเรามีเบญจศีลแล้วก็มีเบญจธรรมถ้าจะพูดก็พูดแบบมีสติพูดแบบปิยวาจาพูดไปแล้วมีคนเขาคิดถึงถามหาเออคนนี้พูดดีคนนี้พูดแล้วมีน้ำใจคนนี้พูดแล้วฟังดูแล้วอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยพูดแล้วมีหางเสียงมีการขอบคุณครับขอโทษครับมีอะไรผมช่วยไหมครับสิ่งเหล่านี้เป็นคำพูดที่ดีที่ควรที่จะมีในตัวเราพูดแล้วคนก็ไม่อยากให้เราไปไหนเลยนะพูดแล้วก็เราไปแล้วยังถามหาอีกสิ่งเราเนี่ยเรามีเบญจศีลแล้วก็มีเบญจธรรมข้อสุดท้ายเบญจศีลก็คือสุราเมรยมัชฌะปัปมาทฐานาเวรมณีเจตนางดเว้นจากการเสพของมึนเมาแล้วก็มีเบญจธรรมนี่แหละที่เราทำอยู่นั่งสมาธินี่แหละนั่งดูนับลมหายใจเข้าลมหายใจออกภาวนาพุทโธก็ได้นับลมหายใจก็ได้นะเราไม่ทำร้ายสติยังมาเจริญสติเจริญสมาธิให้เกิดปัญญาได้พอเรามานั่งภาวนาเนี่ยสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเงินทองที่เราหายังหาความสุขไม่ได้เท่ากับที่เรามาหาธรรมะในใจเรานะธรรมะในใจเราเนี่ย
เราก็จะเห็นทุกข์แล้วก็เห็นเหตุแล้วก็ดับทุกข์ได้แล้วก็มีวิธีดับทุกข์ด้วยนะทำใจให้สงบนะเช่นตัดใจเรื่องที่มันนอกกายนอกใจเราก็ตัดทิ้งให้หมดเลยเป็นทำให้เราทุกข์มากมายนะเวลานี้เราก็หาโอกาสปฏิบัติธรรมมาดูกายดูใจเราให้เราตัดใจเรื่องข้างนอกนอกกายนอกใจพอแล้วเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องใกล้เรื่องไกลเรื่องหยาบเรื่องละเอียดเรื่องสูงเรื่องต่ำตัดทิ้งไปก่อนเวลาเรามีน้อยแล้วให้เราปรงใจปรงใจในที่นี้ก็คือเรื่องในกายในใจเราก็มาปรงซะเถอะผมก็งอกแล้วหนังก็เหี่ยวแล้วฟันก็หลุดแล้วแรงเรี่ยวแรงเราก็ไม่มีแล้วอายุเราก็เยอะแล้วพอเหอะบาปทำไม่ไหวแล้วพูดไม่ดีพูดมาเยอะแล้วเลิกพูดแล้วอะไรที่ไม่ดีปรงเลยใจที่ไม่ดีก็เหมือนกันโกรธเข้ามาหลายปีแล้วก็เลิกโกรธดีกว่าอะไรที่เป็นทุกข์ในใจเราก็เห็นแล้วว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะให้เห็นว่าปล่อยวางดีกว่าตรงบ่งทั้งกายทั้งใจเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดีกว่าที่สุดแล้วให้เราสงบใจให้ได้จะยืนจะเดินจะนั่งจะทำอะไรให้เรามีสติตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกให้เราสงบให้ได้เหมือนกับที่ได้กล่าวเสมอว่าอาตาปีสติมาสัมปชาโนอาตาปีหมายความว่ามีความเพียรเผากิเลสมีสติมีสัมปชัญญะอาตาปีหมายความว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจพอเราสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสธรรมารมณ์แล้วให้เรารู้ว่ากิเลสเกิดตรงนี้ให้เรามีสติสัมปชัญญะเผากิเลสวินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสสังนำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์แล้วมีความพอใจและไม่พอใจเนี่ยเอาออกเถอะให้ใจเราสงบดีกว่านะให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วใจเราก็อยู่กับความจริงดีกว่าว่าชีวิตเราเนี่ยอย่าได้ประมาทให้เรามีเบญจศีลแล้วก็มีเบญจธรรมข้อสุดท้ายที่ว่าภาวนาให้ใจเราสงบนะก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลานะการที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทนะให้เรามาปฏิบัติแล้วก็ได้มีบารมีที่เราทำขึ้นสร้างขึ้นเนี่ยมีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีทั้งบารมีที่เราทำทั้งบารมีขั้นกลางอุปปะบารมีแล้วก็บารมีสุดท้ายคือบารมีปรมัตตบารมีที่เราทำจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะปฏิบัติธรรมเป็นบารมีที่เราสร้างบารมีเหล่านี้แหละจะหนุนนำให้เราถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์นะก็อย่าได้ประมาทนะให้เรามีความภาคความเพียรวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะพ้นทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรช่วงเวลาเนี้ยก็ขอให้เรามีเวลาปฏิบัติมีความเพียรให้มากนะทำสติทำสมาธิทั้งวันกลางคืนเลยนะเรามีเวลาน้อยแล้วนะก็ขอให้เชื่อว่าที่พึ่งอันแท้จริงก็คือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนตนต้องเตือนตนเองว่าเราประมาทไม่ได้แล้วแล้วที่สุดแล้วเราอย่าได้ประมาทอย่าได้ประมาทในกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้เรามีกรรมที่สุจริตกายกรรมสุจริตวจีกรรมสุจริตมโนกรรมสุจริตอย่าได้ประมาทในธรรมธรรมอันใดที่ขึ้นชื่อว่าเป็นบาปแล้วอย่าได้ประมาทเลยนะไฟนิดนึงก็เผาได้นะบาปที่เราทำไว้มันจะให้ผลอย่าได้ประมาท
ในธรรมที่เป็นกุศลแม้เล็กน้อยเราก็จะทำนะนอนเราก็จะทำนั่งเราก็จะทำเดินเราก็จะทำทำบุญทั้งวันทั้งคืนให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่านด้วยเทอญ